ไม่กลัวฟ้ายืนบนที่สูงสูงเท่ากับฟ้าครับสวัสดีกราบสวัสดีพี่น้องชาวนครปฐมพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ฟังอยู่ผ่านการถ่ายทอดสดในรายการของบลูสกายของ T News และ TVD ทุกท่านครับวันนี้รู้สึกดีใจเหลือเกินเห็นแม่ยกในเขตผมมาให้กำลังใจมากมายพอดีผมเองไม่ใช่สส.เขตนี้ครับเป็นสส.กรุงเทพมหานครอยู่เขตทวีวัฒนาหนองแขมขออนุญาตครับถือว่าเป็นเขตใกล้เคียงกับพื้นที่นี้เลยได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้มาเปิดฟลอร์คุยกับพี่น้องทุกคนแต่โอ้โหขอบคุณครับพี่มาลินีขอบคุณนะครับขอบคุณครับสสประชาธิปัตย์เนี่ยครับพี่น้องมีสสหนุ่มหน้าตาดีเยอะครับโดยเฉพาะสสกรุงเทพมหานครแต่ใครที่ไม่ได้อยู่ในเขตผมส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดพอบอกชื่อเอกนัทพร้อมพันธ์จะชอบสลับกับท่านนัทบรรทัดฐานหล่อเหมือนกันแต่คนหนึ่งลูกบัญญัติอีกคนหนึ่งลูกสุเทพจริงๆแล้วตามประเพณีของพรรคเนี่ยใครเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดส่วนใหญ่แล้วก็จะมีฉายาตั้งขึ้นหน้าครับหล่อนู้นหล่อนี้ท่านอภิสิทธิ์ก็หล่อใหญ่ท่านกรก็หล่อโย่งท่านอภิมงคลหล่อจิ๋วสงสัยผมหล่อน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับขอหล่อในสายตาแม่ยกของผมก็พอพี่น้องครับเนื่องจากวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มาจัดเวทีผ่าความจริงในจังหวัดนครปฐมแล้วก็มีหลายท่านที่มาร่วมฟังรายการในวันนี้ที่มาฟังเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นผมเองครับเนื่องจากเวลากระชับขออนุญาตพูดสั้นๆเพื่อที่จะเกริ่นนำบอกถึงเหตุผลที่พวกเราชาวพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนครับมีความจำเป็นที่จะต้องมาจัดเวทีผ่าความจริงให้พี่น้องทุกคนฟังพี่น้องครับพวกเราตั้งใจจะมาจัดเวทีตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเราไม่ทำผิดกฎหมายครับแต่ผมทราบดีจะมีพวกฝั่งนู้นครับมากล่าวหาพวกเราว่าคุณเล่นนอกกติกาบ้างชกใต้เข็มขัดบ้างเรามาจัดเวทีนอกสภาแต่ผมต้องบอกกับพี่น้องทุกคนครับจริงๆเราไม่มีความตั้งใจจะมาจัดเวทีเพื่อบีบบังคับรัฐบาลไม่มีความตั้งใจจะมาไล่รัฐบาลออกไปใครจะไล่เรื่องของพี่ๆเองแต่วันนี้เหตุผลที่เราต้องมาจัดเวทีเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่พูดความจริงครับมีความพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลมีความพยายามที่จะครอบงำกีดกันสื่อพี่น้องอยู่ทั้งบ้านฟังสื่อทั้งบ้านจะไม่ทราบครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องมาเปิดเวทีพูดความจริงให้ทุกคนฟังเป็นสิทธิ์ของพี่น้องทุกคนครับแล้ววันนี้ครับถ้าเราไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาพูดกันผมก็กลัวว่าวันข้างหน้ารัฐบาลชุดนี้จะพาประเทศไทยไปสู่ความหายนะ
พี่น้องครับผมไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรกันอยู่หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เขาบอกว่าเป็นรัฐบาลทักษิณพูดเพื่อไทยทำเนี่ยครับทำอะไรกันอยู่ครับสิ่งที่เขาโฆษณาไว้กับพี่น้องทุกคนพูดโฆษณาอย่างดีตอนเลือกตั้งมาถึงทุกวันนี้1ปีผ่านไปทำอะไรให้พี่น้องทุกคนบ้างครับจำได้ไหมครับเขาสัญญาอะไรเอาไว้ของแพง300บาทถามว่าวันนี้300บาทเกิดขึ้นหรือยังครับแล้วกำลังจะมีปัญหาเพราะสภาอุตสาหกรรมถ้าพี่น้องได้ฟังข่าวมันยังไม่จบครับยกเลิกกองทุนน้ำมันเพื่อให้น้ำมันราคาถูกลงผมก็ไม่เห็นวันนี้น้ำมันราคาจะถูกลงสักทีแล้วถ้าเกิดดูตามป้ายโฆษณาตอนหาเสียงเลือกตั้งจะเห็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษชัดครับ One tabletPC per child ไม่ต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเหมือนท่านรองนายกเฉลิมหรอกครับผมเองอาจจะไม่มีพรสวรรค์เหมือนท่านเพราะท่านรองนายกเฉลิมไม่ใช่เก่งพูดได้หลายภาษาอย่างเดียวแต่มีความสามารถในการพูดได้หลายภาษาภายในหนึ่งประโยคผมเองพออ่านภาษาอังกฤษได้ก็เห็นชัดเจนว่ามันเขียนOne tablet PC per child แปลเป็นภาษาไทยก็คือ1 tablet PC สำหรับเด็ก1คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหลือแต่เด็กป.1 อย่างเดียวตอนนี้ที่ได้ไม่รู้เป็น tablet PC หรือเปล่าแต่ก็เตชะบุญครับที่เขาทำไม่สำเร็จขอบคุณนะครับที่ร้ายไปกว่านั้นครับเขาก็บอกว่าโครงการประกันราคาข้าวของท่านนายกอภิสิทธิ์ใช้ไม่ได้จะเอาอะไรนะครับเอาอะไรนะครับจำนำเอาไหมครับจำนำข้าวเอาไม่เอาหรือว่าต้องบอกไม่เอา three times ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิ่งที่เขาสัญญามาทั้งหมดไม่ทำแม้แต่เรื่องเดียวครับจำนำข้าวบอกจะได้15,000ได้กันจริงๆ10,000 ต้นไม่รู้ที่เหลือเอาไปไหนหมดถ้าเกิดพี่น้องได้ฟังคำอภิปรายโดยเฉพาะของคุณหมอวรงค์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายก็จะเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับประเทศมากมายครับวันนี้มีข้าวค้างสต็อกที่รัฐบาลอ้างว่าจำนำจริงๆแล้วไปซื้อมาครับในราคาที่แพงกว่าตลาด10ล้านกว่าตันไม่รู้ไปทำอะไรบอกพยายามจะขายผมว่าปล่อยให้เน่าไปวันๆแล้วที่น่ากลัวครับเขาก็อ้างบอกว่าที่จะเอาไปขายเนี่ยจะเป็นการขายแบบ G2G ที่ท่านจุรินทร์ก็บอกว่า G2G เมื่อกี้คุณป้าบอก G2 เจ๊งจะแปลอะไรก็สุดแล้วแต่ที่แน่ๆไอ้ G2G เนี่ยปกติเขาซื้อขายกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลไอ้นี่บอกรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาบอกว่าหลังจากขายให้รัฐบาลจีนแล้วผมไม่รับผิดชอบก็แอบไปดูสิครับไอ้ที่ฝั่งจีนจริงๆเนี่ยมันก็บริษัทนอมินีของประเทศไทยซื้อไปในราคาถูกแถมเอาข้าวมาวนในระบบจำนำกลับมาขายให้รัฐบาลไทยในราคาที่แพงมันเรื่องอะไรอ่ะครับพี่น้องครับสิ่งที่รัฐบาลได้สัญญาไว้ในตอนเลือกตั้ง1ปีกว่าผ่านมาไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเร็วๆนี้จะมีการแถลงผลงานครับผมก็ไม่รู้จะเอาผลงานอะไรมาแถลงถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดู1ปีกว่าที่ผ่านมาต้องถามครับรัฐบาลชุดนี้มีผลงานอะไรบ้างปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันปัญหายาเสพติดออกทีวีจับกันทุกวันครับผมไม่เห็นมันหมดไปสักทีหนึ่งไม่ลดลงไปด้วยเจ
จับอะไรฮะจับอะไรไม่รู้พี่น้องครับแล้วเมื่อกี้มีคุณน้าอยู่ข้างหน้าให้ความกรุณาพอผมถามว่าผลงานอะไรบอกข้าวของแพงก็ตอนเราเป็นรัฐบาลเนี่ยด่าเราอยู่เปล่าๆบอกของแพงแล้ววันนี้มันไม่แพงหรอครับมันแพงทั้งแผ่นดินนะครับแล้วสิ่งที่เจ็บช้ำน้ำใจพี่น้องชาวไทยมากไปกว่านั้นข้าวของแพงขึ้นไปทุกวันแต่สิ่งที่ถูกเนี่ยครับคือค่าหยาดเหงื่อของพี่น้องชาวเกษตรกรของพวกเราชาวไทยทุกคนครับสินค้าการเกษตรถูกลงไปทุกวันราคายางสมัยอภิสิทธิ์สุเทพทำไว้ถึงผลงานชิ้นเอกของรัฐบาลชุดนี้พี่น้องชาวทวีพี่น้องชาวฝั่งธนบุรีพี่น้องชาวนครปฐมทุกคนยังจำได้ปีที่แล้วจำได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่ทันได้พูดน้ำท่วมไปค่อนแผ่นดินเริ่มต้นก็บอกว่าที่มันท่วมเนี่ยเพราะรัฐบาลอภิสิทธิ์กักน้ำพอท่านอภิสิทธิ์ท่านธีรชนออกมาโต้จนต่อจำนวนต่อหลักฐานบอกว่ามันเป็นภัยธรรมชาติพอยอมรับว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นก็ออกมาแถลงผมไม่ทราบว่าเขาเตือนภัยหรืออะไรเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยพูดอยู่สองคำครับเดี๋ยวก็น้ำเดี๋ยวก็มวลน้ำเดี๋ยวก็น้ำเดี๋ยวก็มวลน้ำแล้วจนเป็นวลีเด็ดของปีที่แล้วเอาอยู่ผมไม่รู้ว่าเตือนภัยภาษาอะไรครับเอาเถอะไม่ว่ากันจนกระทั่งปล่อยให้น้ำเนี่ยเข้ามาท่วมนครปฐมก็ท่วมกรุงเทพฝั่งทนไปหลายเขตของผมเมตรกว่าเกือบถึง2เมตรทั้งพื้นที่ครับช่วยอะไรบ้างครับรัฐบาลชุดนี้ถุงยางชีพทั้งถุงยังไม่เห็นครับขนาดพี่น้องมีบัตรนปช.เนี่ยจะไปขอเรือจากเขายังต้องจับฉลากเลยครับผมไม่เข้าใจว่าทำอะไรอยู่ในขณะที่ผมและทีมงานพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนมาตั้งครัวชาวใต้ด้วยเงินสนับสนุนด้วยน้ำพักน้ำแรงของผู้มีจิตศรัทธาเขาทำอะไรอยู่ครับมีทั้งงบประมาณมีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปไหนครับหลังจากน้ำท่วมเราก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาเยียวยาเข้ามาฟื้นฟูไม่ต้องพูดถึงครับหลังจากที่ได้ของบจากสภาไปเป็นหลายแสนล้านถามว่าวันนี้ไอ้โครงการที่เขาบอกว่าจะกู้แล้วก็จะขอเงินงบประมาณมาเพื่อจะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมอีกเนี่ยทำอะไรกันอยู่ครับขอบคุณครับถ้าเกิดได้ฟังท่านวิทูลเนี่ยจะเห็นภาพตอนอภิปรายมันมัวแต่โกงกันอยู่ไงครับมัวแต่โกงกันอยู่แล้วเงินเยียวยาครับผมไม่รู้ที่นี่มีปัญหาหรือเปล่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะรอบสุดท้ายรัฐบาลไม่ยอมโอนเงินให้กับกทมจนกระทั่งกทม.เนี่ยต้องควักเนื้อตัวเองมาให้มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่เพื่อพี่น้องทุกคนฮะไม่เป็นไรครับผมเองเนี่ยเพียงแต่หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะสำนึกผมเพียงแต่หวังว่าจะมีความพยายามจริงใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันแต่ไปวันวันหนึ่งทำอะไรกันอยู่ครับแทนที่จะมาแก้ปัญหาให้พี่น้องทุกคนเนี่ยกลับมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างความแตกแยกทุกวันคิดแต่จะแก้รัฐธรรมนูญคิดแต่จะแก้กฎหมายจะออกพรบ.ปองดองแห่งชาติอันที่จริงคือออกกฎหมายมาล้างผิดให้กับกลโกงแผ่นดินเพราะฉะนั้นครับมีความจำเป็นที่พวกผมทุกคนในวันนี้ต้องมาพูดความจริงกับพี่น้องทุกคนต้องมาให้ข้อมูลกับพี่น้องทุกคนและต้องเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวพอกันทีครับแต่พวกเราต้องทำใจครับเราต้องเข้มแข็งอาทิตย์ที่แล้วมีคุณยายคนหนึ่งโทรมาหาผมร้องห่มร้องไห้บอกว่าทำไมเขารังแกเราขนาดนี้
เราสู้กับอะไรอยู่ต้องเข้าใจครับพี่น้องครับพวกผมและพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะท่านอภิสิทธิ์สุเทพไม่หนีไปไหนครับพวกเราไม่หนีความจริงครับพวกเราไม่ละทิ้งอุดมการณ์ครับพวกเราจะอยู่สู้เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยทุกคนตลอดไปครับพี่น้องจะสู้กับพวกเราหรือเปล่าครับสู้ไม่สู้ครับสู้ไม่สู้ถ้าพี่น้องสู้ผมจะสู้กับพี่น้องและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนครปฐมพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวไทยที่รักประเทศไทยทุกคนครับกราบขอบพระคุณครับ